สวัสดีค่ะพบกับช่องชีวิตในนอร์เวย์วันนี้จะทำอะไรไปติดตามกันค่ะไปเลยค่ะค่ะวันนี้ก็พาคุณสามีมาฉีดวัคซีนนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะระหว่างนี้ก็จะไปเดินดูของในร้านค้ารอนะคะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะตอนนี้ยังไม่ได้คิวฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าที่นี่จะฉีดให้บุคลากรทางแพทย์นะคะผู้สูงอายุก่อนนะคะระหว่างรอคุณสามีนะคะก็ได้ที่คาดผม1อันนะคะสำหรับใส่ในวันที่17พฤษภานะคะซึ่งเป็นวันชาติของนอร์เวย์ก็อันนี้เอาไว้ตกแต่งนะคะเป็นกังหันนะได้2อย่างกลับมาแล้วนะคะที่ช่วยลุกตื่นก็ไม่ได้แต่พอโอเคแต่ไม่ติดที่หอดีอ่ะมอสบิทิกแต่มันมันซ่อนอะไรทิ้งอีหิลล่ะโอเควันนี้ก็จะมากินปูกันนะคะวันนี้ได้ปูมา4ตัวขอบคุณที่ติดตามช่องชีวิตในนอร์เวย์ขอบคุณค่ะ